สวัสดีครับกราบสวัสดีพพเอฟซชาวพระเครื่องพระบ้านและ f อซช่องนโมพระเครื่องทุกทุกท่านเลยนะครับผมอีพนี้ก็เดินทางมาถึงอีพีที่เจ็ดสิบแปดแล้วนะครับผมในอีพีนี้นะครับผมก็ได้ไปเหมาะพระบ้านมานะครับผม พัดมาเอาสมเด็จมาลงได้หนึ่งชุดนะครับผมสมเด็จเก่าๆมาลงได้หนึ่งชุดนะครับผมแล้วก็จะมีพวกเออ่เหรียญเก่าๆนะครับผมเหรียญเก่าๆแล้วก็จะเป็นเหรียญลงยาส,สวยๆหลวงพ่อโสธรแบบนี้นะลงยาสวยๆสดๆแบบนี้นะครับผมเนี่ยแล้วก็จะเป็นพวกพระปิดตาบางส่วนนะครับผมมีพระปิดตาบ้างอะไรบ้างนะครับผม่ะ หรือยังไงฝากช่องทางการติดต่อไว้ก่อนเลยนะครับพี่พีนะสำหรับพี่พีเที่ใหม่ๆที่เข้ามานะครับผมเบอร์โทรนะครับผมสามารถโทรสาตรงหาผมได้เลยนะ0618875258ครับ0618875258ครับเบอร์โทรกับเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยนะครับผมกรณีแอดไลน์ไม่ติดแอดไลน์ไม่เข้านะครับผมสามารถเข้าไปที่ใต้คลิป ทุกๆ EP เลยนะครับผมผมได้แปะเบอร์โทรและแปะลิงก์ไว้เลยนะครับผมใต้คลิปนะแล้วก็กดเข้าไปสแกนยิงบาร์โค้ดเข้ามาเป็นเพื่อนกันได้เลยนะครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่รายการแรกกันเลยนะครับผมรายการแรกนะครับผมเป็นเหรียญหล่อโบราณนะครับผมเนื้อทองผสมนะตกเก่าแบบนี้เลย e ี่นนะอันนี้เป็นหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะครับผม พิมารุณเทพบุตรนะครับผมปีสองสี่หกศูนย์นะประมาณสองสี่หกศูนย์นะครับผมเดี๋ยวเรามาชมกันเลยนะครับเดี๋ยวเรามารับชมจะชัดเลยนะครับอันนี้เป็นเนื้อทองผสมนะครับผมอ่าพีพีเอฟซีเนี่ยเก่าเก่านะครับพีพีเอฟซีนะพิจารณาตามภาพก่อนเลยนะครับเนี่ยเป็นเหรียญหล่อโบราณนะครับผมเนี่ยยังมีภาพที่เบ้าดำๆนะและมีน้ำทองวิ่งนะบริเวณผิวขององค์พระนะครับผมเนี่ย ผิวองพระจะไม่เรียบนะครับผมเนี่ยจะขู่ขาแบบนี้จะปุ่มตะปั่มแบบนี้นะอ่าตามซอกตามอะไรยังมีคาบเอ่อคาบพีบ้าออติดเลยนะครับผมเนี่ยนะอ่าห่วงเป็นแบบพังบนนี่เลยครับผมห่วงหล่อมากับองค์พระเลยนะครับผมหล่อมากับองพระเลยนะอ่าขอบข้างกับเก่าแบบนี้แล้วกันนะครับพลิกมาชมที่ด้านหลังนะครับผมเนี่ยด้านหลัง,งเป็นหลังเรียบๆนะครับผมหลังรเรียบๆนะเนี่ยเนื้อทองผสมแบบนี้เลยเนื้อสวยเน่าเนื้อสวยจัดนะครับผมเนี่ยประมาณนี้เลยนะครับผมอ่ะ สวยๆเลยประเดิมที่รายการแรกนะครับผมสนใจทักกันเข้ามาด้วยนะครับนี่สวยๆเลยนะครับมาต่อที่รายการถัดไปเลยนะครับผมรายการถัดไปนะครับผมเป็นเหรียญหล่อโบราณนะครับเนื้อทองผสมนะอันนี้เดิมทีผมจําชื่อวัดได้นะครับผมแต่ตอนนี้ลืมไปแล้วครับผมอ่ะเดี๋ยวมาชมกันเลยนะครับพีพีเอมซีนะอ่ะพี่ๆท่านใดที่ทราบที่ก็ทักกันเข้ามาได้นะครับผม ผมไม่แน่ใจว่าเป็นของหลวงปู่สุกหรือเปล่านะปู่สุกปากคองนะครับผมอะเดี๋ยวมาชมกันเลยนะนี่ครับผมเป็นเนื้อทองผสมเกเก่าแบบนี้นะพี P ่เอฟซี M C นะเนี่ยชัดๆแบบนี้เลยนะครับพิจนารณากันชัดๆแบบนี้เลยนะเดี๋ยครับผมเหรียญหนาๆแบบนี้เลยนะครับพี P ่พีเอฟซี C นะตะไบแบบนี้เลยตะไบเก็บเหรียญเก่าๆแบบนี้เลยครับพี P ่พีเอฟซีนะเบอร์นี้เลยนะอ่าเนี่ย ยังมีคาบขี้เบ้าติดอยู่แล้วครับติดน้ำดำนะนี่พริกมาชมทิกก้นครับผมแบบนี้เลยรอยตะไบเก่าๆเหลืองอมเขียวแบบนี้เลยนะครับผมอะสนใจทักกันเข้ามาได้เลยนะครับผมรายการที่สองนะครับผมรายการถัดไปนะครับผมรายการถัดไปนะครับผมเป็นพระกลิ่งนะครับผมองค์นี้เป็นพระกลิ่งนะครับผมวัดสุทศั์นะครับผม สมเด็จสังฆราชแพรสร้างนะครับผมปี24กว่าๆนะครับพี่เอฟสี่นีมีอุดกิ่งอยู่ที่บริเวณด้านด้านข้างนะครับผมไม่ได้ไม่ได้กดติดใต้ฐานนะครับผมอองค์นี้มีจานนะพิเศษตรงที่มีจานสังฆราชแพรจานนะครับผมเนี่ยแบบนี้เลยนะครับผมเนี่ยเรียกจานยันพุทซ้อนนะครับผมเป็นกิ่งลักษณะคล้ายก้นถ้วยนะครับพี่เอฟีนะกิ่งก้นถ้วยนะประมาณแบบนี้เลยนะครับอเดี๋ยวมาชมกันเลยนะครับเดี๋ยวมาชมรายละเอียดกันชัดๆเลยนะครับ นี่ครับผมเนี่ยเนื้อก่าๆแบบนี้นะครับผมอันนี้น่าจะเป็นเนื้อนวะนะครับผมเนี่ยก่าๆแบบนี้เลยนะนี่เลยนะครับผมเนี่ยนี่ครับผมนี่ข้างบนนะครับเก่าๆแบบนี้แล้วกันนะครับผมน่ถือหม้อน้ำมันแบบนี้นะครับ PPMC นะเนี่ยอันนี้ไล์เห็นกันชัดเลยนะครับ PPMC นะเนี่ยประมาณนี้เลยนะครับผมอ่าเนื้อมันแบบนี้นะครับผมคล้ายเนื้อสีขมันเทศเลยนะครับผมแบบนี้เลยนะอ่ะด้านหลังนะครับ เป็นแบบนี้นะครับผมเนี่ยอ่าด้านหลังเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยปุดกิ่งบริเวณนี้นะครับ p p ซีนะเห็นไหมเนื้อหิวองคอพระนี่มีความเก่านะครับผมเห็นไหมเนี่ยมันนะนี่แบบออกสีน้ําตาลเรื่มเม,เข,มเข้มอมแล้วนะคลุมทั่วองคพระนะครับ p p ซีนะตามซอกตามอะไรยังมีคราบขี้เบ้าอยู่นะครับดำๆน,นะี่บีเห็นไหมเนี่ยตามซอกตามร่องต่างๆเห็นไหมเนี่ยเนื้อกเก่าแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมอ่าพิมมาชวอ่ะตรงนี้เหมือนจะเป็น เออเป็นโคดรลับ่ะผมไม่แน่ใจนะพี่พีเอฟซีนะเห็นไหมเออมีต่อโคตตรงนี้สองจุดนะครับพี่พีเอฟซีนะผมไม่แน่ใจว่าเป็นโคตเขาหรือเปล่านะแต่เหมือนจะเป็นเลยนะครับผมแบบนี้เลยนะอ่ะมีข้างเดียวนะครับพี่พีเอฟซีนะมีข้างเดียวนะอ่ะมีข้างเดียวนะครับแบบนี้เลยนะครับอ่าอ่าพิธมชมมี่ก้นนะครับผมก้นเป็นลักษณะคล้ายค,ค้ก้นถ้วยก้นถ้วยเว้าวเข้าไปนะครับผมแล้วก็จะมีจานยานพุทซ้อนแบบนี้จะเป็นจานประจําองค์ของสมเด็จพระสังฆราชแพรนะครับผมอ่า มีสองสี่กว่านะครับผมอ่าสนใจทักกันเข้ามาได้เลยนะครับรายการนี้นะครับผมพระกิ่งก้นถ้วยนะครับผมวัดสุดทัดนะครับผมอ่าเนี่ยแบบสวยๆแบบนี้เลยมันๆแบบนี้เลยนะครับพีพีเอฟซีนะมาต่อที่รายการถัดไปเลยนะครับรายการถัดไปนะครับผมเป็นพระลีลาเม็ดขนุนกำแพงเพชรนะครับผมเนี่ยเนื้อออกสีดำๆแบบนี้เลยครับพีพีเอฟซีนะตกเก่าแบบนี้เลยนะครับเนี่ย เก่าแบบนี้เลยนะครับผมอง์นี้พิเศษนะครับผมเห็นไหมมีตัวหนอนขึ้นตามร่องเห็นไหมครับพี่พีซีนะเนี่ยเก่าแบบนี้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาชมกันเลยนะครับเนี่เนื้อดำๆแบบนี้นะโอ้องนี้เนื้อแห้งๆจัดๆดีนะครับผิวออกสีดำเลยนะครับผมเนี่ยหน้าตายังติดคมชัดอยู่เลยนะครับผมเห็นไหมตาซ้ายตาขวาติดคมชัดนะพี่พีเซีนะจมูกยังติดคมชัดอยู่เลยนะครับอ่าเส้นคอเส้นหูนี่ชัดหมดเลยนะครับพี่พีเซีนะอ่า ไล่ลงมาแล้วครับผมเนี่ยตรงร่องเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นตัวหนอนนะครับอยู่ในร่องแบบนี้นะครับผมเนี่ยเห็นไหมเป็นร่องร่องเข้าไปนะครับเนี่ย,ยคล้ายๆตัวหนอนนะอ่าร่องบริเวณซุ้มนะครับผมอ่าแบบนี้เลยนี่มือยาวๆแบบนี้นะครับผมเนี่ยนี่องค์พระมีความสวยงามมากนะครับผมอ่อนช้อยสวยงามมากนะครับผมนะบริเวณเอ่อเท้าด้านขวาขององค์พระนะครับผมจะมีเม็ดเม็ดตุ่มเกินขึ้นมานิดนึงนะครับผมอ่ะพิกมันชมที่ ขอบข้างอีกด้านนึงนะครับผมเนี่ยประมาณนี้เลยครับผมอ่ะเดี๋ยวพิกมาชมที่ด้านหลังนะครับผมเนื้อเก่ามันแบบนี้เลยพี่พีพซีนะเนี่ยแบบนี้เลยนะครับเนี่ยดาเลยนะครับผมอันเนี้ยเนื้อดําดำปีเลยอ่ะสวยๆแบบนี้เลยแล้วกันนะครับผมสนใจทักกันเข้ามาได้เลยนะครับพระลีลาเม็ดขนุนกระแพงเพชรนะครับผมเนี่ยแบบนี้เลยนะครับเก่าแบบนี้เลยนะครับเนี่ยหน้าตาคมชัดเลยนะครับพี่พีพซีนะ นี่หน้าตาคมชัดเลยเห็นไหมองค์นี้สมบูรณ์มากสวยสมบูรณ์มากนะครับผมสนใจทักกันเข้ามาได้เลยนะครับตอนที่รายการถัดไปนะครับผมรายการถัดไปนะครับผมเป็นเหรียญหลวงพ่อเกษกเมเข็มมะโกนะครับผมเนื้อกระไหลแบบนี้นะปีสองสามนะครับผมเก่าแบบนี้เลยนะครับนี่ปีสองสามนะเขียนว่ารุ่นพิเศษสุสานไตลักษณ์นะครับผมอ อันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นรุ่นไหนนะครับผมเพราะหลวงพ่อก็เสพมีสร้างเยอะมากนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาชมกันเลยแล้วกันนะครับนี่ครับผมหน้าตาติดคมชัดนะครับผมเห็นไหมเส้นหยักบริเวณหน้าผากติดคมชัดนะครับพีพีเอฟีนะเห็นไหมเห็นบริเวณขอบพื้นของเหรียญมนะันจะมีเส้นสายฝนวิ่งเส้นเล็กๆแบบนี้นเลยครับเห็นไหมเห็นไหมครับอ่า ด้านบนนะครับผมเขียนมาหลวงพ่อกะเสมเขียนมาโกนะครับผมนะมีเส้นสายฝนวิ่งเล็กๆเต็มไปหมดเลยนะไปสองสามนะครับพีพีเอฟี่นะผมไม่ทราบรุ่นนะเป็นรุ่นอะไรนะครับผมมาพิจารณาความคมชัดของพิมพ์ที่กดนะครับผมนะเห็นไหมครชัดๆแบบนี้พีพีเอฟนะอ่ะเดี๋ยวพิกมาชมที่ด้านหลังนะครับผมเนี่ยรอยตัวตัดแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมเนี่ยเนี่ยจะเป็นล้ายรล่องฟันหนูแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมอ่ะ พริกมาชมที่ด้านหลังเขียนว่ารุ่นพิเศษนะเห็นไหมพื้นของเหลียนจะมีเส้นสายฝนวิ่งนะครับพีพีเอมซีนะเห็นไหมสารไตรักนะครับผมลำปางนะครับผมอ่าสนใจทักกันเข้ามาได้เลยนะครับหูนแบบนี้นะครับผมอ่าหูนแบบนี้นะสนใจทักกันเข้ามาได้เลยนะครับอันนี้เป็นเนื้อกระไหลทองส,สวยๆแบบนี้เลยนะครับเนี่ยสภาพสวยกิิบเลยนะครับองนี้นะครับผมมามาต่อกนที่รายการถัดไปนะครับผม องนี้เป็นนะครับผมเหรียญหล่อ,ลอรพระประจําวันนะเขาเรียกเหรียญหล่อ,ลอหูปลิงหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนะครับผมอันนี้ออกที่วัดม้วยสุวรรณนะจะสร้างราวปี2480่ร้อกว่า84ประมาณนัน้นะะะน,นะครับผมเหรียญนี้เป็นพระพิมพ์พระประจําวันเสราร์นะครับผมพิมพ์นาคปกนะครับผมอ่าค่อนข้างหายา,ยากนะเพราพิมพ์นาคปกนะไม่ค่อยได้เจอนะครับผมเดี๋ยวมาชมกันเลยนะครับ เป็นเหรียญหล่อโบราณนะครับผมเนนี้น่าจะเป็นเนื้อเมฆคสิศนะครับอย่างเงี้ยเนื้อสำริศหรือเมฆคสิ์นะประมาณเนี่ยนะพีพีศีพิณาตามภาพแล้วกันนะครับเนี่ยเป็นเหรียญหล่อแบบนี้นลครับประกบข้างนะครับผมเป็นริ้วร้วซักปกบข้างหน้าหลังนะครับผมอ่ะเนี่ยด้านหลังเป็นพระพิมพ์นาคปกนะครับหรือเป็นพระประจําวันเสาร์นะครับผมอ่ห่วงเป็นห่วงหูปริงแบบนี้นะครับบอกจะมันจะปิ้นป้นมาแบบนี้นะครับมันเป็นเอกลักษณ์ของหลวงพ่อจงวัหน้าต่างนอกนะครับผมมาะนี่เลยนะครับประกบข้างนะครับผมอ่ะก้นนะครับ ขึ้นช่อที่ก้นนะตะบายเก็บรละเอียดแบบนี้เลยนะครับผมอ่าสนใจทักกันเข้ามาได้เลยนะครับรายการนี้นะครับผมเหรียญหล่อพระประจําบรนเสร์นะครับผมหลวงพ่อจงวันหน้าต่างนอกนะครับผมออกวัดห้วยสุวรรณนะปีแปดสี่นะครับผมอ่ะมาต่อที่รายการถัดไปเลยนะครับรายการถัดไปนะครับผม เป็นเหรียญหล่อนะครับผมพิมสามเหลี่ยมเป็นเหรียญหล่อสามเหลี่ยมนะครับผมพิมพ์พนมมือนะหลวงปู่รอดวัดบางน้ำบนนะครับผมสมุดสาครนะเนี่ยเก่าแบบนี้เลยพีเอฟซีนะเนี่ยเก่าแบบนี้เลยนี่เลยนะครับนี่เนื้อเก่าแบบนี้เลยนะครับมาเดี๋ยวมาชมกันชัดๆแล้วกันนะครับนี่ครับเป็นเหรียญหล่อโบราณนะครับผมเป็นเหรียญหล่อโบราณนะเนื้อออกวันนะแบบเหลืองอมเขียวนะเป็นเนื้อทองผสมนลพีเอฟซีนะ หวงเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยถึงเนื้อทองผสมนะครับเนี่ยพิมพ์พนมมือนะครับผมคาบพิบ่าวติดดำๆอยู่นะครับผมตามซอกตามไรน,นะนี่เลยนะครับผมอ่าด้านหลังนี่เก่เาๆคลาสสิกคลาสสิกนะฮะผิวออกดำๆเลยครับเนเหลืองอมดำเลยนะข้างหลังนะคาบพบาคลุมมิดเลยนะห่วงจะแปะๆแบบนี้นะครับผมเนี่ยห่วงจะแปะๆแบบนี้นะคลาสสิกไหมฮะเนี่ย เขาจะหล่อเหรียญมารุ่นนี้จะมีทั้งรุ่นมีห่วงและไม่มีห่วงนะบางรุ่นมีจานก็มีนะครับผมข้างหลังนะแต่อันนี้ไม่มีจานนะครับ PPF4 นะพิจารณาตามภาพก่อนเลยนนะครับเท่าที่เจอนะครับเคยผ่านมือมาเคยมีจานด้วยนะครับผมแต่องค์นี้ไม่มีนะครับผมเนี่ยขึ้นช่อที่กล้นแบบนี้นะครับแล้วเก็บรายละเอียดด้วยตะใบเบอร์นี้นะครับ PPF4 นะอ่ะสนใจทักกันเข้ามาได้เลยนะครับรายการนี้นะครับผมอ่ามาต่อที่รายการถัดไปเลยครับผม รายการนี้เป็นเหรียญน,นะครับผมเก่าๆเลยนะครับผมเหรียญเก่าๆเลยนะเป็นเหรียญพระพุทธชินราชนะครับผมพิษณนะุโลกนะโอ้โหวันนี้ได้มาในเก่านี่ขนลุกนะ<笑>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 เห็นปุ๊บเนี่ยโอ้โหตัวหนังสือเนี่ยเขียนว่าที่ลึกที่ได้มานะมัสก,การณนะ์เมืองพิษณุโลกยังเขียนภาษาอ่าสบลสีกับสอไอเนี่ยยังไม่เหมือนกันเลยนะครับผมเนี่ยพิษณุโลกนะครับผมเนี่ยเี่ยตรงนี้นะครับผมอ่าอ่าเดี๋ยวมาชมกันชัดๆแล้วกันนะครับ องนี้มีความเก่ามากๆ,ๆนะพี่พีเอฟซีนะผิวหงเรียนมีความเก่ามากๆ,ๆเลยนะนี่ครับผมนี่โอ้โหองนี้เก่าจัดๆเลยพี่พีเอฟซีนะเขาเขียนว่าพระพุทธชินราชอันนี้เป็นห่วงเออเป็นห่วงเชื่อมแบบเชื่อมเงินนะครับผมตรงนี้นะเป็นเชื่อมเงินนะครับผมมันเป็นเชื่อมเงินเห็นไหมพีเอฟซีชัดจชัดเจนนะครับเห็นไหมอ่าเก่าแบบนี้นะครับผมอ่าเป็นเหรียญเหมือนจะเป็นเหรียญปั๊มมานะครับผมเหรียญปั๊มนะพื้นผิวหงเรียนเห็นไหมเนี่ย พิญนาตรงนี้นะครับเห็นไหมสีแดงเป็นสนิมหยกสนิมเขียวนะจากข้างในนะครับผมเนี่ยไม่ใช่จากข้างนอกนะสนิมแดงนี่เกิดจากเนื้อในเข้ามานะครับผมเห็นไหมสก,ก่ากแบบนี้เลยพี่พีซนะเนี่ยแบบนี้เลยนะครับเนี่ยชินาราดนะครับผมเหรียญชินาราดนะครับผมเนี่ยด้านล่างขององค์พระเขียนว่านอกอจออกอ,อะไรทั้งอย่างเนี่ยนะเนี่ยชัดเลยนะพี่พีซนะเดี๋ยวแรงเอาให้คนชัดนะเอ่ออะไรเนี่ยนอกอจอกนะ น่าจะเป็นอโรงงานที่พิมพ์หรือคนที่สร้างนะครับผมรหัสลับนะครับเป็นเหรียญปั๊มนะครับผมเป็นเหรียญปั๊มนะแบบนี้นะครับผมไม่ใช่ข้างเรื่อยนะครับผมอ่ะพลิกมาชมที่ด้านหลังนะครับผมเนี่ยเขียนว่าพิษนุโลกแบบนี้นะครับผมเนี่ยสอสลา,ากับสบริสีนะครับผมเนี่ยสมัยก่อนเขาเขียนภาษาแบบนี้นะครับผมพิษนุโลกนะอะ ดูผิวขององค์พระก็พี่พีเอฟซี FC เห็นไหมนะคาบสนิมยกขึ้นแน่นๆเลยนะครับผมเนี่ยมันจะเคียวง่ายๆนั้นลวมีสีแดงอยู่ข้างล่างนะคาบน้ำหมากสีแดงๆอยู่ด้านล่างนะครับผมเนี่ยขยนว่านั้นมัสการณเมืองพิษณุโลกนะครับผมที่ระลึกที่ได้มานะครับผมอันนี้ปีสองสี่กว่าๆนะอันนี้ผมยังไม่ได้เช็คเลยสองสี่เท่าไหร่แต่เก่ามากสองสี่กว่าๆแน่นอนใช่ไหมคาบสนิมยกแน่นๆเลยข้างในนะคาบสนิมยกนะคาบน้ำหมากแดงๆ,ๆนะเต็มพื้นเหรียญเลยนะครับผมอ่ะ สนใจทักกันเข้ามาได้เลยนะครับผมรายการนี้นะเหรียญเก่าๆแน่นอนนะครับองนี้นะครับผมพระพุทธชินราชนะครับผมอ่ะมาต่อที่รายการถัดไปนะครับผมรายการถัดไปนะครับผมเป็นรูปหล่อปั๊มนะครับผมหลวงพ่อพรมวัดช่องแคนะครับผมแบบนี้เลยนะครับผมปั๊มลัตบาบเก็บรายละเอียดด้านข้างนะครับผมมาปั๊มแบบนี้เลยนะ ข้างล่างจะเป็นก้นละคังนะครับผมเหมือนจะเป็นบล็อกวงเดือนแล้วเปล่าตรงเนี้ยก้นอย่างให้เป็นบล็อกวงเดือนแล้วก็ตอกคนละคังเลยนะครับผมเดี๋ยวมาชมกันเลยนะครับนี่เลยนะครับองสีดําสนิทเลยนะครับผมอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นเนื้อนวะป่ะผมว่าน่าจะเป็นเนื้อนวะนะครับผมไม่น่าจะใช่เอ๊ะไม่แน่ใจอาจจะเป็นลมดําหรือ,รอเปล่านี่เนื้อนวะผมไม่แน่ใจนะเห็นไหมจะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวมาชมของชัดๆแล้วกันกน,นะครับ เขียนว่าหลวงพ่อพลมนะครับผมแบบนี้เลยพิมพ์ชัดๆแบบนี้นะครับผมเนี่ยปั๊มออกมาชัดๆแบบนี้รายละเอียดนะครับผมอ่าพลิกม,มาชมวที่ขอบข้างนะครับเนี่ยองค์พระจะเป็นสีดำๆแบบนี้พพฟซีนะผมไม่แน่ใจว่าเป็นเนื้อนวะหรือทองแดงลมดำนะครับผมพีพฟซีท่านไหนที่ทราบก็ จนราแลวชอบพอทักเข้ามาสอบถามเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับด้านหลังขององค์พระเป็นแบบนี้นะครับผมเนี่ยปั๊มแบบนี้นะครับผมเนื้อเนื้อจะเกินมาทางด้านหลังแบบนี้นะครับผมเนี่ยแล้วตะใบเก็บรายละเอียดแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมจะตะใบเก็บรายละเอียดแบบนี้นะครับอ่า้นเป็นแบบนี้นะครับผมตอโคละรักงลึกๆแบบนี้นะครับผมเขียนว่าตอเต่านะแบบนี้เลยอ่าใจทักกันเข้ามาได้เลยนะครับรายการนี้นะครับผมรายการถัดไปนะครับผม เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคานะครับผมอันนี้เป็นพิมพ์นิยมนะครับเป็นพิมพ์ที่เขาเรียกว่ามือรองมีมือรองนั่งนะครับผมมีมือรองนั่งนะคนแต่งกกบบเ,เ,เก่เดดา,กาๆแบบนี้เลยนะครับผมเนี่ยเก็บรายละเอียดด้วยตะใบเก่าๆแบบนี้เลยครับเนี่ยเดี๋ยวมาชมชัดๆกันเลยนะครับนี่เนื้อจัดดีนะครับผมเนี่ยฮะพิมพ์นิยมนะครับมือรองนั่งนะมีมือเดนลาด้านล่าง,าง,างนะครับผมอ่าแบบนี้เลยนะครับ ชัดชัดเลยนะครับเห็นไหมชัดชัดเลยนะครับพีพฟซีนะอ่าแบบนี้เลยเนื้อเก่าจัดแบบนี้เลยมีค่ายตามซอกตามไรนี่วิราบน้ําทองวิ่งอยู่นะครับพีพฟซีนะเห็นไหมนี่อันนี้ผิวธรรมชาติมากนะครับอง์นี้นะครับผมผิวธรรมชาติมากองค์พระสวยสมบูรณ์นะครับผมแลวไม่สึกหลอเลยนะครับผมนิดๆครับผมมีผิวเปิดเปิดแบบสัมผัสนิดๆครับผมเนี่ยสวยสมบูรณ์เลยนะครับองคนี้นะครับผมนี่ได้มาหนึ่งองนะครับผมเสวยแบบนี้นะนานๆจะเจอนะครับพระที่สวยสมบูรณ์นะส่วนใหญ่หลวงพ่อเงินจะเจอ นี่แบบนี้เลยนะครับผมพิมพ์นิยมนะครับผมพิมพ์สีนะตามภาพนี้เลยนะครับเนี่ยแบบนี้เลยเนี่ยเก,ก่าแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมมีเม็ดเกินขึ้นนะครับผมเนี่ยมีเม็ดเกินขึ้นเป็นเป็นเม็ดแบบนี้นะตามซอกนะรอยแตกรอยยน่นรอยเหี่ยวรอยยับนะของผิวพระมีครบเครื่องนะครับองนี้นะครับผมเนี่ยแบบด้านบนเห็นไหมตรงศีนันเป็นแบบนี้นะครับผมเห็นไหมรอยเล้ารอยลานแบบนี้เป็นธรรมชาติขององค์พระนะครับผมเนี่ยพวกหล่อโบราณนะครับผมจะเป็นแบบนี้นะครับผมอ่า นี่แบบนี้เลยแบบนี้เลยธรรมชาติพิกมาชมทิกก้นนะครับขึ้นช่อที่ก้นแบบนี้นะครับผมแล้วก็เก็บยละเอียดด้วยตะใบเบอร์นี้นะครับผมเห็นไหมยังมีตามซอกตามอะไรยังมีคาบสีเบาาบน้ําท้องวิ่งอยู่เลยนะครับพี B ่พีเอฟซีนะเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมรอยเสี้ยนของตะวใบเนี่ยโดนคาบสีดำๆในคุมมิดไปหมดแล้วครับมีความเก่าเนื้อม,มันจะจัดนะครับองนี้นะเนื้อมันจัดนะครับเห็นไหมนี่สวยๆเลยนะครับพี B ่พนะีเอฟซีในงนี้นะองนี้สวยในหลายๆองค์ที่ผ่านมาองนี้มีความสวยงามหน้ะ องนี้เป็นหลวงพ่อเงินนะครับผมพิมพ์นิยมมือรองนั่งนะครับผมอ่สนใจทักกันเข้ามาได้เลยนะครับรายการถัดไปนะครับรายการถัดไปนะครับเป็นพระปิดตานะครับผมพระปิดตายันยุ่งนะครับผมอันนี้น่าจะเป็นพิมพ์รัดประคดนะครับผมรัดตรงเอวตรงกลางนะอันนี้เอ๊เดี๋ยวผมไม่ไม่แน่ใจว่าเป็นวัดหนังเลยหลวงพ่อทับวัดทองนะครับผมอเดี๋ยวมาชมกัะชัๆแล้วกันนะครับ พิมลัดประคตเก่าอ,องนี้มีความเก่านะครับเนี่ยอ,องนี้มีความเก่านะครับพี่พีเอฟซีนะนี่พิจารณาตามภาพแล้วกันนะครับผมอ,องนี้มีความเก่านะครับผมเนี่ด้านบนนะครับเป็นพระปิดตายันยุ่งนะนี่จะมีเขาเรียกคารัดตรงเอวเขาเรียกรัดประคดพิมพรัดประคต,ะคตนะเดี๋ยวผมต้องไปเช็คอีกทีไม่แน่ใจว่าเป็นหลวงวัอทับวัดทองหรือว่าหลวงปู่สายวัดหนังนะครับผมเนี่ประมาณนี้แหะพี่พีเอฟซีนะเอาเป็นว่าเนี่ยเห็นไหม จะนาตามภาพอัตละกนนะครับมีความเก่ามากๆครับองค์นี้นะครับผมเนี่ยธรรมชาติมีความเก่าเลยนะครับผมผิวององค์พระจะขู่ขาไม่เรียบนะครับผมเนี่ยคล้ายๆเป็นเม็ดไขยุงนะที่เรียกไขยุงปะที่เป็นแบบเม็ดๆเม็ดเล็กๆเก็กระดีเลยทั้งอย่างเนี่ยประมาณนี้เห็นไหมเนี่ยประมาณแบบนี้เลยนะครับเนี่ยอ่าเนี่ยเออองค์พระเป็นรูพรุนเต็มไปหมดเลยนะครับพีสีพิจารณาพร้อมๆหมดเห็นไหมไม่เรียบนะเห็นไหมจะเป็นแบบผิวกัดกินเนื้อตัวเองว่าผมไม่แน่ใจนะมีความเก่ามากเลยครับองคนี้นะครับผมอ่ะ สนใจทักกันเข้ามาได้เลยนะครับผมอันนี้พี่พีเอฟซีเห็นมาพร้อมกับผมนะครับผมเนี่ยประมาณนี้เลยผมก็ไม่ได้เช็คมาก่อนวกเนี้ยได้มาก็มาลงเลยนะครับสนใจทักกันเข้ามาได้เลยนะครับรายการนี้นะครับผมเป็นพระปิดตายันยุ่งนะครับผมอันนี้เหมือนจะเป็นสับลิดเงินนะแบบนี้สนใจทักกันเข้ามาได้เลยนะครับรายการถัดไปนะครับผมได้มาอีกหนึ่งองนะครับผมเป็นพระปิดตานะครกับหลวงพ่อแก้ววัดเกวันเนื้อตะกัวนะครับผมเป็นพิมพ์หลังเรียบนะครับผมเป็นพิมพ์หลังเรียบนะ ตะก,กัวเก่าๆนี่นะครับผมเนี่ยเดี๋ยวมาชมกันเลยนะครับโอ้ตะก,กัวเก่าไม่พอนะครับ ppc นะั้นเขามีอปิดทองลักปิดทองเก่าๆนะเห็นไหมเนี่ยขนาดทองเก่าๆอยู่ชั้นล่างนะครับผมเนี่ยเห็นไหมยังมีลักเหลืออะไรแดงๆซ้ําเข้าไปอีกชั้นนึงครับผมเนี่ยนะทำมีความเก่าแล้วครับเห็นไหมผิวขององค์พระนี่ยจะคล้ายๆลายขึ้นลายมุ้งตะข่ายนะแบบเหมือนเวลาเขา เทองพระไปปุ๊บเนื้อน้ำนะเรียกน้าปลอดมันจะวิ่งเป็นเส้นๆคล้ายมุ้งอะวิ่งขยับไปเนเห็นไหมเป็นลายตามมุ้งนะวิ่งแบบนี้นะครับผมเนี่ยเนี่ยแบบนี้เลยพีพีซีพิจนาณนะตรงบริเวณทรงสะดือตรงหน้าท้องเห็นไหมจะเป็นเส้นๆวิ่งเต็มเลยนะเป็นนธรรมชาติของพระหล่อลเนื้อตะกัวนะครับผมตะกัวดําๆนะอันนี้นจะคาบปหลอดนะครับผมวิ่งตามซอกขาวๆนี่นะครับผมเนี่ยแล้วก็จะมีคาบสีดาๆคลุมนะครับมีความเก่ามากๆพีพีซีนะแบบนี้เลยแล้วก็จะเป็นรักทองนะ มันจะลงรักแล้วปิดทองเลยนะรักเก่าเกาแบบนี้เลยทองก็เก่ามากนะครับพีพีเซีนะนี่ทั้งรักทั้งทองเก่ามากๆเลยนะครับอ่ะด้านหลังนะครับหลังเรียบเรียบแบบนี้ครับพีพีซีนะเนี่เห็นไหนี่มันจะมีเส้นเซียนวิ่งไปวิ่งมาขวางไปขวางมานะ่นนี่วงนี้สวยมากนะครับผมเป็นธรรมชาติของพระเนื้อตั้งกัวที่หล่อเราจะคล้ายๆว่ามันจะมีเส้นวิ่งตามตามซอกตามไหลในพีพีซีนะ เป็นเนื้อตะกั่วนะครับผมนะที่เห็นเนี่ยนะดูเหมือนเนื้อโลหะเหมือนเนื้ออย่างอื่นเลยนะครับผมเนี่ยจริงๆเป็นเนื้อตะกั่วนะครับด้วยความเก่าขององค์พระจะดําแบบนี้นะครับผมนะคาบสนิมดําคุมมิดเลยนะอ่า้นแบบนี้นะครับผมนะวนจะมีลักษณะว้วๆเข้าไปนิดนึงนครับผมมาปละมานี่เลยนะส,สวยๆเลยนะครับอ่าสนใจทักกันเข้ามาได้เลยนะครับรายการนี้นะครับผม มาตอนที่รายการถัดไปเลยนะครับผมอันนี้สายลงยาต้องไม่พลาดเลยนะครับผมนี่ได้ลงยาเก่าๆมาอีกหนึ่งรายการนะครับผมเนีย่ยสวยๆแบบนี้เลยนะครับเป็นเหนรียญลงยาหลวงพ่อโสธรน,นะครับผมหลวงพ่อโสธรน,นะปีสองสี่หกศูนย์นะครับผมเดี๋ยวมาชมกันเลยนะครับนี่โอ้โหมีความเก่านะปีสองสี่หกศูนย์นะครับผมเนี่ยองพระแบบนี้เห็นไหม ดูลงยาเก่าๆนี่สีซีดไปหมดแล้วครับพี่พีเอฟซีนะอย่างสีเขียวซีดมากๆเลยนะครับผมนะสีซีดๆแบบนี้นะครับเนี่ยแต่ยังมีความสดนะมีความสดสวยสมบูรณ์อยู่ครับพี่พีเอฟซีนะพิจารณาตามภาพประกันนะครับเนี่ยสายเอฟซีท่านใดที่ชอบสายลงยาเก่าๆนะครับผมต้องไม่พลาดนะครับรายการนี้นะครับผมอ่าเดี๋ยวหลวงพ่อโสธรนะทอนเป็นทอนหานอยู่แล้วครับผมปัจจุบันเปลี่ยนเป็นทอทงแล้นะครับผมปีสองสี่หกศูนย์นะครับผมอ่ะ พลิกมาชมที่ด้านหลังนะครับผิวขององค์พระจะดำดำแบบนี้เลยนะครับผมเนี่ยดำดำแบบนี้เลยพีสีนะแบบนี้เลยนะครับเนี่ยอ่าแบบนี้เลยนะครับนี่แบบนี้เลยนะครับตัวนังสื่อเป็นแท่งๆแบบนี้เลยนะครับพีีนะอ่าเป็นแท่งๆแบบนี้เลยนะครับอ่าสนใจทักกันเข้ามาได้เลยนะครับผมเหรียญสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมอันนี้สวยจัดเลยนะครับผมเป็นหลวงพ่อสุทธรเหรียญแรกๆที่บังเคยได้มานะเป็นเหรียญลงยาแบบนี้เลยนะครับผมสวยๆเลยรายการถัดไปนะครับผม อันนี้ก็เป็นพระปิตายอดนิยมอีกองคหนึ่งนะครับผมของนมโมพระเครื่องนะ <_ C os al> องค์นี้เป็นองค์ที่แปลกนะครับผมที่ผ่านมาผมเคยได้ลักแดงแดงนะครับผมลักแดงแดงนะแต่มีองค์นี้เป็นองค์แรกครับผมที่เป็นลักสีดํานะครับพี่ฟซีนะนี่ในหนังสือมีนะครับผมผมเปิดเข้าไปเช็คในหนังสือนะหลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัวนะครับผมพิมพ์สังกัดจายแบบนี้นะครับผมเนี่ยจะมีลักสีดําๆแบบนี้นะครับพีเอฟซีนะเนี่ยแบบนี้เลยเก่าเกแบบนี้เลยแล้วก็ปิดทองทับแบบนี้นะครับผมเนี่ยแบบนี้เลยนะ ตามภาพนี่เลยนะครับ BPFc นะเน <Jean> ี่ยแบบนี้เลยนะครับเนี่ยแนวแบบนี้เลยนี่เนื้อกเก่าแบบนี้เลยนะเหลืองเหลืองำๆแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมเนี่ยเหลืองๆหลือำๆแบบนี้เลยนะครับผมเนี่ยรู้สึกผมจะถูกฉลองกับหลวงปู่ยิ้มมากนะครับผมเจอบ่อยมากครับหลวงปู่ยิ้มนะอ่ะนี่ครับผมเนี่ยพิจารณาตามภาพกันนะครับเนี่ยเก่าๆแบบนี้ BPFc นะเนี่ยแบบนี้เลยอ่ะพลิกมาชมที่ด้านหลังนะครับผมเนี่ยจะเป็นรูแบบพุนๆคล้ายๆอ่า ฟองน้ะครับผมคล้ายฟองน้ําล้างจานนะนะเป็นรูปุนหรือเป็นคล้ายๆประการลังนะพี่พีพซีนะองนี้เนื้อสวยจัดนะครับเนี่ยเหลืองแบบนี้นะครับในเหลืองธรรมชาติเลยนะเนี่ยเนี่ยยังไงพี่พีพซีนะพิจารณาตามคลิปเป็นหลักเลยนะครับเนี่ยสีสันนะความคมชัดนะในคลิปเนี่ยจะเห็นได้ชัดกว่าภาพถ่ายเยอะเลยนะครับพี่พีพซีพิจารณาตามนี้เลยนะครับเนี่ยเห็นไหมจะมีเม็ดมลสารทขาวนะขึ้นนะเม็ดดำๆนี่ก็มีนะครับผมเนี่ยองค์นี้มีความสวยมากนะครับผมอ่ะสนใจทักกันเข้ามาได้เลยนะครับรายการนี้นะครับผม ปิดตาหลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัวนะครับผมพิมพ์สังกระจายนะอันนี้ลงลักสีดำดำนะครับผมมาลักสีดำดำปิดทองแบบนี้เก่าแบบนี้เลยนะครับอ่ะมาต่อกันที่รายการถัดไปเลยนะครับรายการถัดไปนะครับผมเป็นพระปิดตานะครับผมเป็นพระปิดตานะเนื้อผงยาพิมพ์ปั้นเก่าๆมันๆแบบนี้เลยนะครับเปีีนั่เนี่ยแบบโคตรมันละกันนะครับสัมผัสเบาๆนี่เป็นเงาแวบอย่างกระโล่งฉล็กไปเลยนะครับผมเนี่ยของเงาแบบนี้เลยครับผมเนี่ย นี่เป็นยังไงครับพิมพ์แปลกแลยครับพิมแปลกแบบนี้เลยครับเนี่ยเคยเจอนะแบบนี้นะเดี๋ยวมาชมกันเลยแล้วกันนะครับนี่เนื้อแห้งแบบนี้เล่พีมพ์สีนะเห็นไหมนี่เป็นพระปิดตาพิมพ์ปั้นนะครับผมนี่เหมือนพระปวดหัวนะครับผมเนี่ยเหมือนพระปวดหัวเลยนะกุมขมับเลยนะครับเนี่ยประมาณนี้อ่าแบบนี้เลยนะครับนี่เลยนะครับปิดทวารทั้งเก้าหรือเปล่าครับเนี่ยแบบนี้เนี่ยคิดก้นเลยนะครับผมเนี่ย มือนิ้วมือคมชัดนะครับผมหนึ่งสองสามสี่ข้างมีสามนิ้วนะครับผมสามนิ้วครึ่งนะครับอันนี้เป็นสามนิ้วสี่นิ้วนะครับผมอ่ะเนี่ยพิมพ์มาชมได้นะครับผมเนี่ยเนื้อมันมันจะจัดแบบนี้เลยพีพีซีนะอ่ะพิมมาชมที่ด้านหลังกันเลยนะครับนะแบบนี้เลยนะครับผมเนี่ยเป็นพระปิตาโอหโหคาบขาวเขาเรียกคาบอะไรนะคาบไขของไขของความเก่าขององค์พระนะครับผมอ่ะประมาณนี้เลยพีพีซีนะอ่ะประมาณนี้เลยนะครับผมเนี่ยอ่ะ สนใจทักกันเข้ามาได้เลยนะครับผมเป็นพระปิดตาพิมพปั้นนะครับผมอันนี้ปั้นเก่าเลยนะครับผมในเนื้อผงยาเก่าๆแบบนี้พีเอฟซีนะแบบนี้เลยนะครับเนี่ยเนี่ยสวยๆแบบนี้เลยนะครับรายการถัดไปนะครับผมรายการถัดไปนะครับผมเป็นอพระเนื้อผงนะครับผมหลวงปู่เผือกนะครับผมหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วนะครับผมอันนี้เป็นพิมพ์ขุดสะใหญ่นะครับผมเป็นพิมพ์ขุดสะใหญ่นะครับผมอันนี้เนื้อจัดจานมากครับองค์นี้นะครับผมเนื้อจัดจานมากนะครับพีเอฟซีนะ เดี๋ยวมาชมกันจะชัดนะครับนี่ครับผมชิวเนื้อจัดจานเป็นแบบนี้นะครับเนื้อออกเหลืองๆนะครับผมเป็นผงออกสีเหลืองๆมีความเก่าเลยนะครับ PFC นะเนี่ยแบบนี้เลยนะเนี่ยพิจารณาตามภาพไปกันนะครับเนี่ยแบบนี้เลยนะครับนี่เลยนะครับแหน่สวยๆแบบนี้เลย PFC นะนี่ครับด้านหลังนะครับผมเนี่ย Ate, กเก่าๆแบบนี้เลยเหมือนพระลงกูได้ซ้ำเนะี่ยผมว่าไม่แน่ใจว่าหลวงปู่เปลือกน่นเขาลงกูหรือเปล่านะวัดกิ่งแก้วนะครับผมเก่าๆแบบนี้แล้วกันนะครับสวยๆเลยองเนี้ยเอะทักกันเข้ามาได้เลยนะครับผมอ่ะมาต่อกันที่รายการถัดไปนะครับผมเป็นพระสมเด็จนะครับผม EP นี้ได้พระสมเด็จมาหลายรายการเลยนะครับผมผมรวบรวมสวยๆมาลงให้ทีเดียวเลยนะครับผมเนี่ยอันนี้เนื้อจ,จัดๆเลยนะครับผมนะ เป็นสมเด็จนะครับผมบางขุมพรมพิมฐานคู่นะครับผมพิมพฐานคู่นะเก่าๆแบบนี้นะครับเหมือนจะมีลงบอลบางๆด้วยนะครับผมเดี๋ยวมาชมชัดๆกันนะครับนี่นะครับผมนี่เลยนะครับอ่าประมาณนี้นะครับพีพีเอฟซีน่ยเหมือนจะเป็นรองลงบอลบางๆเนื้อแห้งๆแบบนี้นะพีพีเอฟซีนะเนี่ยแบบนี้เลยนะครับนี่เป็นพิมพ์ฐานคู่นะครับพิมพฐานคู่แบบนี้เลยนะครับอ่า เนื้อจะจัดดีนะครับองนี้นะครับผมเนี่ยเนื้อออกเหลืองๆนะครับผมออกโซนเหลืองๆนิดหน่อยนะครับเนี่ยประมาณนี้เลยนะครับพี่พีเอฟซีนะอ่ะแบบนี้เลยนะครับออกเก่าแบบนี้เลยนะครับเนี่ย EP นี้มีหลายองค์เลยเดี๋ยวมาชมกันเลยนะครับขอทานอภัยนะครับพี่พีเอฟซีนะหรือปิดสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับผมอ่าอ่ะมาต่อกันที่รายการถัดไปเลยนะครับผม ายการถัดไปนะครับผมนี่ก็เป็นสมเด็จนะครับผมสมเด็จเป็นพิมพ์เส้นได้นะครับผมบางผมนะองนี้เนื้อจัดจัดแบบนี้นะครับพพฟซีเนือเหลืองๆนะมีคราบกู่บางๆแบบนี้นะครับพพฟซีนะนเนี่ยมันมันแบบนี้เลยนะครับเนี่ยองนี้เนื้อออกโซนเหลืองๆนะเหมือนแกน้ำมันตังอิวนะครับผมเมื่อกี้เนื้อขาวเนื้อปูนนะครับผมเนี่ยพพฟซีพิจารณาตามภาพนะครับเนื้อเหลืองๆเลยนะดี๋ยมาชมกันเลยนะครับนี่ครับผมนี่แบบนี้เลยกรอๆแบบนี้เลยนะครับ แบบนี้เลยนะครับเห็นไหมครับชัดๆเลยนะองนี้องค์เป็นเนื้อที่จัดนะครับผมคัดองคพิเศษมาเลยครับ PPMC นะหลังๆผมจะคัดองค์ที่สวยจริงๆมาลงนะครับผมนะในแต่ละพ p นะครับผมเนี่ยจัดให้หนักๆละพ p นี้สําหรับ PPMC สายพระสมเด็จนะครับผมอันนี้เนี่ยพิมผมลึกๆแบบนี้แล้วนะเห็นไหมพิมผมๆลึกๆแบบนี้นะส่วนใหญ่จะเจอองคแต่แบบพิมพ์ตื้นๆบางๆนะครับผมอง์นี้เป็นพิมลึกๆหน่อยนะครับผมอ่าเดี๋ยวพิมมาชมที่ขอบข้างนะครับผมแบบนี้เลยนะครับ นี่ขอบข้างนะครับผมด้านหลังนะครับผมในเนื้อจำฉ่ำแบบนี้เลยนะ, <c oughs> ะเขาเรียวกว่าเนื้องาช้างแก่ๆเลยนะครับผมี่เหลืองๆเเห็นไหมเนี่ย <c oughs> ผิวที่เปิดนี่ออกเหลืองๆ,ๆ, <c oughs> ๆแบบนี้พีพีเอฟซีนะบริเวณมุมนะเห็นไหมชัดเลยนะเนี่ยแบบนี้เลยนะครับเนี่ยอ่าพิจารณาตามภาพนะครับผมพระองค์นี้นะครับผมสาภาพสวยสมบูรณ์นะครับผมไม่มีบินมีหักมีแตกมีร้าวมีรานนะครับผมเนี่ยแบบนี้เลยนะครับ สวยสมบูรณ์นะครับผมผมคัดมากับมือนะครับผมอ่ะ PPF4 สบายใจได้นะครับผมอ่านี่เลยครับอ่าองค์ถัดไปนะครับผมเป็นพระสมเด็จนะครับผมอันนี้เป็นบางขุนพมพิมพ์ใหญ่นะครับผมเนี่ยโอ้โหองนี้สภาพมีสุดยอดเลยโอ้ค์องนี้สภาพทั้งผ่านการใช้ผ่านล่องรอยผ่านศึกมาเยอะเลยนะครับองคนี้นะครับผมอาจจะโดนน้าหรือโดนคนใช้งานมาก่อนนะศึกไปหมดเลยนะครับองคนี้นะครับผมอ่า นี่ครับผมเดี๋ยวมาชมกันชัดๆแล้วกันนะครับนี่ครับผมอ่าแบบนี้เลยนะครับพีเอซีนะเนี่ยแบบนี้เลยตกเก่าแบบนี้เลยนะครับเนี่ยเนี่ยที่ภาษาเสียนเขาเรียกเนื้อเน่าคงเป็นแบบนี้มั้งครับเนี่ยผมก็ว่านะถ้าเป็นอะไรหมักไว้แบบนี้ผมว่าคงจะเน่าจริงครับผมเนี่ยดูสภาพด้วยกันนะครับเนี่ยฮะขอบนี่คล้ายๆเหมือนโดนฝนมนๆไปหมดแล้วครับเนี่ยแต่มันมนสมัยก่อนเลยนะครับผมเนี่ย ไม่ได้ฝนใหม่ๆนะครับผมคงเก่ามาตั้งสมัยดึกดําบันเลยครับตั้งสมัยเล็กๆเลยนะเนี่ยผมว่านะประมาณนี้เลยพีเอฟซีนะอ่าขอบข้างนะครับผมเนี่ยด้านหลังนะครับผมเนื้อนี่จัดจริงๆนะครับองนี้นะครับผมเนี่ยพิจารณาตามภาพเป็พีพีเอฟซีนะเนี่ยเนี่คงจะแช่น้ามาเป็นเวลานานนะครับผมในแบบนี้เลยนะครับเนี่ยนะอ่ามีผิวที่เปิดนิดๆแต่ก็สีเก่าๆมาแลวครับพีเอฟซีนะอ่าเนี่ยขอบข้างนะครับผมเป็นแบบนี้นะครับผมอีกด้านหนึ่งนะอ่า พิจารณากันแบบนี้เลยนะครับเนี่ยโอ้โหองนี้แบบถ้าชอบสายกลุ่นะชอบเก่าๆแขังๆนะองนี้ถ้าเลี่ยมทองนะครับผมเนี่ยสภาพกริบๆแบบนี้เลยนะครับผมเนี่ยนะผมว่านะเนื้อจัดมากๆครับองเนี้ยจัดจริงๆเนื้อจัดจริงๆกุจัดจริงๆครับองนี้นะครับผมเห็นไหมนะนี่เลยครับผมเนี่ยธรรมชาติสวยๆแบบนี้เลยนะครับแบบเนี้ยอ่ะสนใจทักกันขึ้นมาได้เลยนะครับรายการนี้นะครับผมอ่ะ โอ้โหสภาร์มมแๆ้ะเก่าตั้งแต่โบราณมาเลยครับเนี่ยอ่ะรายการถัดไปนะครับผมรายการถัดไปนะครับเป็นสมเด็จอรหังครับผมหลังยันแบบนี้นะหลังยันนะครับผมรู้สึกสมเด็จออรหังแบบนี้นี่จะมีทั้งหลังเรียบและหลังยันนะครับเปนบีเอ็มซีนะตรงนี้เป็นหลังยันนะครับผมหลังยันแบบนี้เลยนะครับอ่เดี๋ยวมาชมกันเลยนะครับนี่นะครับ อ้าเนื้อแห้งๆดีนะครับองนี้เนื้อแห้งๆแบบนี้เลย้พีมพ์สีนะเนี่ยแบบนี้เลยนะครับ네เนื้อแห้งๆแบบนี้เลยพี่พ์สีนะเนี่ยแบบนี้เลยนะครับอ่าแบบนี้เลยนะครับเนี่ยนะบริเวณฐานมัน pants, เป็นจมแหน่ในพิมพ์มาจะมีเส้นเกินออกไปนอกนะไปชนซุ้มขอบแก้วนะครับผมอ่ะพิกมาชมที่ด้านข้างนะครับผมเนี่ยด้านหลังนะครับผมนี่นะโซนแบบนี้นะครับเนื้อโซนแบบนี้เลยนะ อะนี่ครับผมมีคาบลาครับเนี้ยคล้ายคาบลาขององค์พระนะครับผมลาดำๆแบบนี้นะครับผมเนี่ยธรรมชาติความเก่าจัดๆเลยองค์เนี้ยอ่ะองค์พระมีความสวยสมบูรณ์นะครับผมนี่เป็นไงครับสวยสมบูรณ์นะครับผมเนื่องจากผมคัดมาเป็นอย่างดีนะครับทุกองค์นะครับผมต้องผ่านมือผมนะครับผมบินหักแตกล้าวนี่ให้มาด่าผมได้เลยนะครับผมนะเนี่ยสวยๆแบบนี้ด้วกันพี่พีเอฟซีนะอ่ะจัดไปครับเนี่ยายการตัดไปนะครับผม ยการถัดไปนะครับเป็นพระร่วงหลังลางปืนนะครับผมแบบนี้เลยนะครับองค์นี้มีความเก่าจัดเลยนะครับผมนี่โอ้ขณะปล่อยคลิปลงไปผมว่ามีอาจารย์ผมนองน้ำลายไหลแน่ๆแล้วครับองค์นี้นะครับผมเดี๋ยวมาชมกันเลยนะครับนี่นี่องค์พระผิวนี่ระเบิดออกมาจากข้างในนะครับเป็นฟรีนะนี่มีความเก่านะครับเนี่ยนี่เห็นไหมครับคาบไข่ขาวนี่โอ้โหเกาะคลุมชัดๆเลยครับองค์นี้นะครับผมนี่ เห็นไหมระเบิดจากข้างในเข้ามานะครับผมแตกรล้าข้างในมานะครับเนี่ยนี่เลยนะครับผมเนี่ยคาบขาขาวๆแน่นๆนะครับพีพีเอฟซีนั่นเนี่นี่เนี่ยเนี่เป็นเสน่ห์นะครับผมว่านะทำไมระเบิดมาหมดแล้วเนี่ยนี่พอลวงหลังลางปืนนะครับผมอ่ะพิกมาชมที่ด้านหลังนะครับพีพีเอฟซีนะแบบนี้เลยนะครับนี่เก่าไม่เก่าพิจารณาตามภาพแล้วกันนะครับผมเนื้อจ้นเนี่ผมดูไม่เป็นนะครับผม ื้อหนังสือมาก็ยังไม่ได้ดูครับเอาวางไว้นะครับผมยังไม่ได้ศึกษาเลยครับผมนะอ่ะนี่เหละครับเนี่ย pfc เนี่ยตามภาพนี่แล้วกันนะครับเนื้อจัดจัดดีนะครับองนี้นะครับผมอ่ะมีความเก่าแล้วกันนะครับองคนี้นะครับผมอ่ะทะลวงหลังลังปืนนะครับผมไม่แน่ใจว่าขึ้นกุที่ไหนนะครับผมไม่แน่ใจว่าสุโขทัยหรือเปล่านะครับอ่ะเนี่ยสนใจก็กระซิบกันมาได้ครับองนี้นะครับผมอ่ะรายการถัดไปนะครับผม เป็นพระเนื้อชินนะครับผมชินราดใบปกชินราชปกโพนะครับผมชินราดปกโพนะอันนี้เขาเรียกว่ากุท่าเรือนะครศรีธรรมราชนะครับผมหรือเขาเรียกอีกชื่อว่าเรียกนางตาท่าเรือมาแบบนี้อ่ะเป็นเนื้อชินเก่าๆแบบนี้เลยนะครับพี P ่พีเอมซีนะอ่ะเดี๋ยวมาชมกันเลยนะครับนี่ครับผม เก่าไม่เก่าพิจารณาตามภาพประกันนะครับผมเนี่ยคาบผูกขึ้นน้หนาแบบนี้เลยครับผมนเนี้ยข้างหลังนี่บริเวณเอวเนี่ยทะลุไปข้างหลังเลยครับ PPMC นั่นเนื่องจากเอ่อมีความเก่านะกัดก่อนเข้าไปา<ร>ผมไม่แน่ใจนะอ่าเนี่ยมีคาบสนิมแดงแบบนี้นะครับ PPMC นะเนี่ยแบบนี้เลยนะครับเนี่ยอ่าแบบนี้เลยนะครับอ่าแบบนี้นะครับผมเนี่ยอ่าอ่าเก่าแบบนี้คก็ PPMC นะผิวแบบนี้เลยนะครับอ่า นี่พระกุนี่ผมไม่เก่งนะพีพี่สี่ผมออกตัวไว้ก่อนนะครับผมผมไปเจอบ่อยมากนะครับผมผมเห็นปุ๊บผมวางเลยผมไม่เอาเลยครับหลังๆมีอาจารย์ครูบาอาจารย์คอยแนะนําสั่งสอนนะครับผมชี้แนะครับผมก็เลยหลังๆกล้ามาครับผมผิดบ้างถูกบ้างก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับผมพระเนื้อชินเป็นพระที่ผมอ่อนที่สุดเลยนะครับผมนะประสบการณ์น้อยครับพระเนื้อชินนะครับผมสนใจทักกันเข้ามาได้เลยนะครับ นี่สนใจทักกันขึ้นมาได้เลยนะครับรายการถัดไปนะครับผมเป็นลิงไม้แกะเก่าๆแบบนี้เลยนะครับผมเนี่ยลิงจับหลักไม้แกะเก่าๆแบบนี้เลยนะครับพีพีเอซี F C นะอันนี้น่าจะเป็นของหลวงพ่อด,ดิ่งวัดบางบัวนะครับผมเนี่ยคนจานแบบนี้เลยนะครับเนี่ยมีจานนะอัคระแบบนี้นะครับผมนะเดี๋ยวมาชมจานกันก่อนแล้วกันนะครับผมก่อนชมอย่างอื่นนะมาชมจานก่อน,อนเลยเห็นไหมเนี่ยชัดๆเลยนะ จานเก่าๆนะครับผมเป็นเนื้อไม้นะครับผมเห็นมามตรงรอยจานมีคาบลาสีน้ำดขึ้นเลยนะครับผมเนี่ยประมาณนี้เลยนะครับอ่าอ่าด้านหลังนะครับผมเห็นไหมมีรอยลงลักปิดทองบางๆมานะครับผมปิดทองบางเก่าๆ,ๆมานะครับเนี่ยพีพีเอฟซีนะเนี่ยแบบนี้เลยเนี่ยตามซอกตามอะไรแห้งๆดีนะครับพีพีเอฟซีนะเนี่ยเห็นไหม เนื้อไม้ปกติจะเป็นสีขาวๆนะครับผมเนี่ยตอนเนี้ยเหมือนใช้งานมาแล้วมีความเก่ามากๆนะครับเนี่ยแกะสลักอย่างสวยงามเลยนะขนาดหลักที่จับยังม้วนเป็นเกลียวนะครับผมมันจะแกะง่ายๆนะครับผมเนี่ยแบบนี้เลยนะครับเนี่ยลิงจับหลักหลวงพ่อดิ่งวัดบางวัวนะครับผมองค์นี้นะครับผมมีลักอ่อขนาดใหญ่นิดนึงนะครับ p p ซ c ประมาณสามนิ้วผมมาวางแบบนี้นะครับผมเนี่ยเนี่ยเชือกร้อยห้อยเอวได้เลยนะครับผมแบบนี้เลยนะอ่ะเชือกร้อยแล้วห้อยเอวได้เลยนะอ่ะ สวยๆแบบนี้ละกันนะสนใจกันทักกันเข้ามาได้เลยครับมาตามต่อที่รายการถัดไปนะครับผมอันนี้เป็นพระเนื้อดินนะครับผมจินราลาดใบเสมานะครับผมพิมพ์ใหญ่นะฐานสูงนะครับผมเนื้อดินนะครับผมทีพี่สีนะแบบออกเก่าแบบนี้นะครับเนี่ยออกเก่าแบบนี้เลยนะครับนี่เดี๋ยวมาชมกชัดกันเลยนะครับเนื้อแห้งๆดีนะครับอง์นี้หน้าตาติดคมชัดดีนะครับนี่หน้าตาติดคมชัดนะครับผมเห็นไหม ผิวขององค์พระนะครับผมผิวขององค์พระนะครับผมเนี่ยจะเป็นคราบไขแบบขาขาวแบบนี้เลยนะครับเนี่ยแบบนี้เลยนะครับเนี่ยองค์นี้ผมเอ๊ะผมรู้สึกผมเคยได้มาองค์ผมไม่แน่ใจนะคุ้นๆนะแบบนี้พิมพ์แบบนี้นะเนื้อดินนะสวยๆแบบนี้นะอ่ะนี่แล้วพีพีเอซีได้แบ่งไปแล้วนะครับผมองค์นี้อ่ะนะกกาวแบบนี้แล้วกันนะครับพีพีเอฟซีนะเนื้อดินนะครับผมเนี่ยแบบนี้เลยนะครับเนี่ยนี่คราบสนิมกระป๋องว่ะสีน้ําตาลเนี่ยเนี่ยแบบนี้เลยนะครับเนี่ยอ่ะ เนี่เออกสีน้ำตาลแบบนี้นะครับผมเนี่ยชินลาชใบเสมานะครับผมด้านหลังนะครับเป็นแบบนี้นะครับผมอ่าด้านหลังเป็นแบบนี้เลยนะค,ะครับผมนะคาบสีแ,แดงๆเนี่ยเหมือนจะเป็นสะหนิมกระป๋องหรือเปล่าแบบนี้นะครับนี่เลยนะครับอ่าสนใจทักกันเข้ามาได้เลยนะครับรายการนี้นะครับผมเป็นพระชินลาชใบเสมานะครับผมฐานสูงนะ,ะเนื้อดินนะ สภาพสวยสมบูรณ์นะหน้าตาติดคมชัดมากนะครับองค์นี้นะพร้อมกับคราบไขเขาวขาวคลุมองพระอยู่นะครับผมอ่ะมาต่อที่รายการถัดไปเลยนะครับอันนี้เป็นขุนแผนเครือบนะครับผมวัดใหญ่ชัยมงคลอยุธยานะครับผมอ่ะพิมเป็นพิมใหญ่นะขุนแผนเครือบพิมพ์ใหญ่นะครับผมเนี่ยก็ประมาณสามนิ้วของผมเช่นกันเช่นเหมือนเดิมนะครับผมเนี่ยองนี้จะเท่ากันเลยนะครับพิพิีนะไซส์นี่เท่ากันเลยนะครับผมเนี่ยนะอ่ะเดี๋ยวมาชมกันเลยนะครับ ขุนแผนเคลือบสีเหลืองนะครับผมเนื่องจากกระเบื้องนี้แตกเป็นลายงาแล้วครับเนีซีนะเนี่ยแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมอ่ากเก่าๆบบนี้เลยรอยแตกรอยลานเนี่ยเห็นไหมะจะมีคราบให้ลา,ลาน้ำดำลาน้ําตาลขึ้นไปเกาะกินตามซอกนะเป็นธรรมชาติแบบนี้นะครับเปีเซีเห็นไหมเนี่ยอ่ะปุวัดใหญ่ชัยมงคลนะครับผมขุนแผนเคลือบนะแบบนี้เลยเนี่ยอ่าเนื้อเก่าๆแบบนี้นะครับเีีนะ อ่าสนใจก็ทักกันเข้ามาได้เลยนะครับขุนแผนมหาเสน่ห์นะครับผมมาพร้อมกับเปี่ยมพลาสติกพร้อมใช้งานแบบนี้เลยนะครับผมเนี่ยเท่เลยนะครับผมเนี่ยจะเป็นสมัยก่อนนี่เท่มากๆเลยนะครับผมคล้ายคล้องขุนแผนเคลือบนี่นะอ่าตามต่อที่รายการถัดไปเลยนะครับเป็นตะกุดนะครับผมเป็นเครื่องรางสามรายการนะครับเนี่ย เป็นตะก,กุดลงรักถักเชือกตกเก่าแบบนี้นะครับพีพีเอฟซีนะถักเชือกแล้วก็ลงรักตกเก่าแบบนี้นะครับผมเนี่ยเป็นตะก,กุดเงินนะครับรายการนี้เป็นตะก,กุดเงินนะอ่าเนี่ยตะก,กุดเงินแบบนี้เลยนะครับเนี่ยอ้าวเดี๋ยวมาชมกันเลยนะครับนี่ครับผมอ่าตกเก่าแบบนี้นะครับพีพีเอฟซีนะนี่เป็นตะก,กุดเงินนะครับผมถักเชือกลงรักเห็นราบของไอ้นี C ่ไหมครับพีพีเอฟซีนะเห็ P C. นไหมเนี่ยเชือกมีแห้ง จะปนกลายเป็นผงเนี่ยนะครับผมแต่ยังเห็นลักแดงแงข้างในเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมนะลักแดงๆดงลักสีดำดำข้างนอกบางจุดน,นี่ล่อนหลุดหลุดล่อนไปตามการเวลาเนี่ยนะครับผมเนี่ยเชือกบางจุดนี่ผุไปหมดแล้วครับผมเนี่ยยังไงก็เก่าแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ครับของใหม่ทาไม่ได้แนนอนนะครับผมเนี่ยแบบนี้เลยนะครับพีพีเอฟสีนะอ่าพิกมาชมอีกด้านนะครับนี่เลยนี่เลยเห็นไหมนะชัดเลยนะนี่เก่าไม่เก่าพิจารณาตามภาพแล้วกันนะครับเห็นไหมเนี่ยเชือกนี่ ผุแล้วครับผมเนี่ยลักนี่หลุดล่อนไปตามกาลเวลานะครับผมเนี่ยตรงนี้ลักหิวย่นชัดเจนนี่นะครับอ่าอ่าสนใจทักกันเข้ามาได้เลยนะครับผมเป็นตะกุดเงินนะครับผมลงลักถักเชือกลายจระเข้ขบฟันแบบนี้นะครับผมอันนี้ผมไม่ทราบที่นะครับผมที่ไหนนะไม่ทราบที่นะครับผมอ่าต่อที่รายการถัดไปนะครับอ่ารายการถัดไปก็เป็นตะกุดอีกนงรายการองค์นี้จะเก่าองมกีนนิดหนึ่งนะครับผมเนี่ยเก่าจนผุนะครับผมเนี่ยอ่ะเห็นไหมเดี๋ยวมาชมกันเลยนะครับ คือสึกเก่าชนผุนะ PVC นะเห็นไหมลงรักถักเชือกคนละลายกับแบบเมื่อกี้นะครับผมเนี่ยลวดลายคนอ,อันนี้จะถักตรงๆนะครับผมเมื่อกี้จะถักจะะเจลเฟสกบฟันนะ PVC พิจารณาไหมเนะี่ยมองภายนอกเหมือนเป็นสีดำๆธรรมดาธรรมชาติดำๆเลยนะแต่ที่ไหนดูครับตีกล้องไปปุ๊บเห็นไหมรักแดงนะครับข้างในนะครับผมเห็นไหมรักแดงนะเชือกมีสีแดงนะลักซึมซึมเข้าไปในเนื้อเชือกเลยเห็นไหมเนี่ยสีแดงๆแบบนี้เลยครับผมมีความเก่าแน่นอนครับผมแบบนี้เลยเนี่ย เก่าแบบนี้เลยนะครับองค์นี้ต้องตีกล้องนะครับผมถ้าไม่ตีกล้องเนี่ยดูขี้เลขี้เหร่นะพีพีซีเหมือนตะกุดธ,ธรรมดานะดยดำๆไม่ใช่นะครับ PC, พีพีซีพิจาตามภาพปรนะกาศนมตีกล้องปุ๊บลักแดงเข้าไปในซึมเข้าไปในเนื้อเชือกนะครับผมเนะนี่ยอีกด้านนึงครับเหมือนกันนะครับผมเนี่ยนะตอเก่าบแบบนี้เลยพีพีซีนะอันนี้ก็ไม่ทราบที่นะครับผมเอาสนใจกระทักกันเข้ามาได้เลยนะครับผมรายการนี้แต่มีความเก่ามากๆนะครับผมอ่ะ มาต่อกันที่รายการสุดท้ายประจำ EP นี้นะครับผมอ่ารายการสุดท้ายประจำ EP นี้เลยนะครับอันนี้เป็นเบีย้ยแก้นะครับผมลงลักกเกา่าแบบนี้เลยพีพีเอฟซีนะโอ้โหลักหแบบนึ่งแดงนะพีพีเอฟซีนะเบีย้ยแ้สองหูนะครับหูละสองซี่แบบนี้นะครับผม,มเดี๋ยวมาชมกันเลยนะครับนี่เลยอ่าค่อยพิจารณาไปนะครับเนี่ย นี่มีความเก่าจัดเลยครับองนี้นะครับผมนี่อ่าเก่าจัดจัดแบบนี้เลยนะครับนี่ถ้าพีเอฟซท่านใดที่รับชมอยู่ทราบที่นะครับผมจะทราบเลยว่าลักลักษณะแบบนี้ที่ลงเป็นของที่ใดนะครับพีพีเอฟซจะเป็นเห็นลักแดงๆมักซึมในเนื้อเชียย่ยใเสยแบบนี้เลยครับพีเอฟซนะจะมีรอยแตกแล้วนะธรรมชาติแห้งๆแบบนี้เลยครับพีพนะีเอฟซีนั่นเห็นไหมแห้งจัดจัดเลยนะอ่ารีวิวไปเนี่ยเอาให้ชัดเจนที่สุดนะครับผมเนี่ยพีพีเอฟซจะได้ไม่ลงนั่นเลยครับ เห็น <P unch> ปุ๊บเนี่ยพิจารณาตามเนี่ยถ้าชอบก็ทักกันเข้ามาได้เลยนะครับเนี่ยแหง้งไหมแบบนี้แห้งไหมครับเนี่ยแล้วลักนี่แดงเป็นเนื้อเชือกเลยนะครับผมเห็นไหมนะเข้าไปไดนเนื้อเชือกเลยนะอ่ะนี่อ่าเนี่เห็นไหมค่อยค่อยนะครับผมค่อยค่อย,อยไล่ช้าชา้านะครับผมเนี่ยประมาณนี้เลยนะครับผมอ่าสวยซะอย่างไม่ต้องกลัวครับผมเนี่ยนะแบบนี้เลยนะครับเนี่ยนี่บางจุดในลักหลุดล่อนแตกกรอบนะหลุดล่อนไปเป็นแผ่นก็มีนะครับผมเนื่องจากความเก่าของเอ่อ ลักที่ลงมาครับผมเนี่ยประมาณแบบนี้เลยธรรมชาติแบบนี้เลยนะครับผมองค์นี้น่าจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมเบี้ยกแก้ลักษณะแบบนี้ผมเพิ่งได้มาเป็นเอ,อร,รบบา,เอายการาแรกเลยนะเนี่ยองค์แรกเลยนะแบบเนี้ยไม่เคยเจอนะเพิ่งเคยเจอเป็นครั้งแรกนะครับที่เป็นลัก,กแบบนี้นะกาแบบนี้เลยครับผมอันเนี้ยสวยๆเนี่ยสวยซะอย่างไม่ต้องกลัวแล้วกันนะครับชมกันยาวๆไปเลยนะครับนี่รายการสุดท้ายประจำ EP นี้นะครับเนี่ยรายการสุดท้ายประจำ EP นี้นะครับผมอเอาเป็นว่า พีพีที่รับชมอยู่นะครับผมทุกทกท่านเลยนะครับสนใจรายการไหนนะทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับน้โมพักเครื่องได้เลยนะครับศูนย์หกหนึ่งแปดแปดเจ็ดห้าสองห้าแปดนะครับผมอ่ายังไงอีนี้นะครับผมขาดตกบกพร่องประการใดนะคราบขอขออภัยพีพีเอฟทุกทกท่านเลยนะครับผมหรือขอรบกวนพ p f c นะครับผม ชมนะครับผมหรือต้องการให้นโมพักเครื่องปรับปรุงในจุดไหนนะครับผมพีพีซอยากให้เป็นแบบไหนนะครับผมรบกวนเอ่อ uh, พีพีซไปคอมเมนต์ที่ใต้คลิปทุกคลิปให้ผมหน่อยนะครับผมจะได้เป็นกําลังใจเนาะว่าอ,อน้โมพเครื่องนะครับปรับปรุงตรงนี้ให้หน่อยนะครับ ภาพเสียงเป็นยังไงบ้างนะครับผมอ่ายังไงรบกวนช่วยชี้แนะผมด้วยนะครับผมทางใต้คลิปทุกๆ EP เลยนะครับผมจะกราบขอบพระคุณมากเลยนะครับผมอา EP นี้กราบขอบพระคุณพี่ FC ทุกๆท่านเลยนะครับผมที่เข้ามารับชมคลิปนี้กันจนจบนะครับผมอ่ากราบขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ